หลังแท้งต้องเริ่มต้นยังไงคะบำรุงตัวไหนโอเคคือแท้งเนี่ยต้องวิเคราะห์ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเนาะมันมี2สาเหตุก็คือแท้งอันเนื่องมาจากตัวอ่อนเขามีความผิดปกติร่างกายมันก็เลยขับออกก็เป็นการแท้งอันนี้เป็นการแท้งอันเนื่องมาจากเซลล์ไข่ตั้งต้นที่มันไม่มีคุณภาพคือถ้ามันไม่มีคุณภาพพอมันมาเจาะเข้ากับสเปิร์มได้มันก็แบ่งตัวเป็นตัวอ่อนได้นั่นแหละแต่สุดท้ายพอมันไปฝังที่มดลูกอะค่ะมดลูกมันรู้ว่าตัวอ่อนตัวนี้ผิดปกติมันก็จะขับตัวอ่อนตัวนั้นออกมาให้เกิดการแท้งในไตรมาสแรกส่วนใหญ่ก็คือไม่เกิน3เดือนดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าต้นตอของการแท้งในไตรมาสแรกก็คือมาจากไข่ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องไปบำรุงไข่ overall เนี่ยตัวนี้วันละ1 2กับอีกกรณีนึงของการแท้งก็คือแท้งอันเนื่องมาจากมดลูกที่มันอ่อนแอมันไม่แข็งแรงก็คือตัวอ่อนดีไข่ดีของตัวอ่อนลูกเราไม่ได้มีปัญหาแต่มดลูกเราอ่ะมันมีปัญหามันเลยทำให้การฝังตัวเนี่ยมีปัญหาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังมดลูกด้วยการทานโปรตีนนะคะวันละ2 2คราวนี้เอาเป็นว่าหลังจากแท้งเนี่ยเราเริ่มขั้นตอนเป็นยังไงนะคะแท้งพอแท้งครบเรียบร้อยสมมติบางคนขุดมดลูกหรือบางคนไม่ขุดมดลูกใดๆก็ตามนะคะรอให้เลือดมันหมดก่อนจากนั้นก็คือเริ่มบำรุงนะคะเริ่มบำรุงได้เลยโดยการทานเนี่ยโอวาออลวันละ1ซอง2โปรตีนเนี่ยวันละ2ซองจริงๆโปรตีนเริ่มทานได้ตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าแท้งว่าหลุดแล้วก็กินได้เลย3ก็คือพอเลือดเริ่มกระปริบกระปรอยแล้วกินดอกคำฝอย1หยิบมือใส่ลงไปในน้ำร้อนรอให้มันเป็นสีแดงแล้วก็กินทั้งน้ำเคี้ยวทั้งดอกไอ้ตรงกากข้างล่างที่มันมีฝุ่นๆเททิ้งไม่ต้องกินกินยาวไปสักประมาณ10วันมันจะทำให้มดลูกไม่ถูกทับถมด้วยเลือดเก่าๆอันเนื่องมาจากการแท้งที่มันค้างๆก็กินนะคะพอเลือดหมดสนิทอ่ะแพ็คน้ำมันละหุ่นอันนี้ไม่ได้กินนะคะใช้เป็นตัวมีผ้าคอตตอนฟันแนลแพ็คนะคะแล้วก็ใช้ตัวกระป๋องน้ำร้อนเนี่ยตามภาพนี่นะคะแพ็คครั้งละ45นาทีถ้าในช่วงที่เพิ่งแท้งใหม่ๆทำวันเว้นวันเลยแล้วก็ค่อยๆถอยเป็น2วันครั้ง3วันครั้งเรื่อยๆสามารถทำได้เป็น10วันหรือบางคนอาจจะอยู่ไฟไปเลยก็ได้นะคะเพื่อให้มดลูกเนี่ยมันกลับมาเข้าอู่บางครั้งโอเคอาจจะแค่3เดือนมดลูกมันไม่ทันขยายมากแต่จริงๆขยายแล้วนะเราจะเห็นเลยว่าบริเวณหน้าท้องสะโพกเรามันเริ่มขยายจริงๆมดลูกเราก็เริ่มขยายแล้วนะก็อาจจะอยู่ไฟสักประมาณ5วัน7วันแล้วหลังจากนั้นก็มาแพ็คน้ำมันละหุ่งร่วมด้วยนะคะแล้วก็กินขิงดำวันละ 1-2 แก้วชงครั้งละ1ช้อนถ้าเรารู้สึกว่าขิงดำมันร้อนแรงจนเกินไปไม่ไหวก็ขิงทองได้ตัวนี้ก็จะกินง่ายกว่าแต่ถ้าไหวก็อันนี้สัก1แก้วอันนี้สัก1แก้วแบบนี้ก็ได้แล้วก็อีกตัวนึงโวจินารีอันนี้กิน2เม็ดเลยหลังจากเลือดเริ่มหมดพอเลือดเริ่มหมดก็น้ำมะกรูดเริ่มได้เลยนะคะวันละ2ขวดอีกตัวนึงที่อยากจะให้ทานเสริมไปเลยนี่คือทานได้ตั้งแต่เริ่มที่แบบมีเลือดไม่ต้องรอเลือดหมดนะคะก็คือตัวไฟโตคริสตัลซีเพราะว่ามันมีงานวิจัยเยอะบอกว่าวิตามินซีเนี่ยมันช่วยลดภาวะการแท้งแล้วก็ช่วยยืดระยะลูเทลเฟสนะคะก็ทานได้เลยสำหรับแม่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะปรึกษาครูก้อยนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวมีลูกหรือว่ามีลูกยากรอมานานแล้วก็ยังไม่ท้องสักทีนะคะส่งมาได้เลยที่ line at baby@mom.co.th นะคะบอกแอดมินเลยก็ได้ค่ะว่าช่วยนำเรียนปรึกษาครูก้อยหน่อยครูก้อยก็ยินดีที่จะดูให้ทุกเคสหรือบางคนเนี่ยนะคะอยากให้ครูก้อยช่วยปรับโภชนาการให้เข้ามาปรึกษาได้เลยครูก้อยยินดีนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้คุณแม่ๆนั้นประสบความสำเร็จมีลูกน้อยสมใจนะคะก็เป็นครอบครัวที่เติมเต็มครูก้อยยินดีค่ะ